หายเกิน24ชั่วโมงฝากแจ้งความจอยไก่าไลฟ์เหตุการณ์ที่รีสอร์ทต,ตำรวจช่วยแล้วนักร้องสาวจอยไก่า ออกมาไลฟ์สดผ่านทางไอจีเมื่อกลางดึกคืนวันที่29เมษายนระหว่างที่ไปเที่ยวพักผ่อนที่จังหวัดพังงาขณะอยู่ที่ทรีสอร์ทแห่งหนึง่งเจ้าตัวระบุถูกพนักงานข่มขู่ว่าเดี๋ยวมึงเจอกูนแน่ซึ่งไม่รู้ว่ามาจากสาเหตุใดแต่การข่มขู่ดูรุนแรงทําให้ตัวเองห่วงความปลอดภัยหากเกิดอะไรขึ้นมาหรือหายไปจากโซเชียลนานเกิน24ชั่วโมงขอให้ไปแจ้งความด้วย นอกจากนี้จอยไกอ่อังโพสต์ภาพไปรีสอร์ทดังกล่าวระบุข้อความว่าทุกคนเราโดนข่มขู่โดยเจ้าหน้าที่โรงแรมนี้บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้มึงเจอกูแน่ถ้าเกิดเราหายไปฝากคนใจดีแจ้งตำรวจด้วยนะคะขอบคุณค่ะหลังจากนั้นไม่นานจอยได้ลบภาพดังกล่าวออกไปโดยโพสผ่านไอจีสตอรี่ถึงเหตุการณ์ล่าสุดว่าได้รับการช่วยเหลือจากพี่ๆตำรวจในพื้นที่มาช่วยเร็วมากปลอดภัยแล้วและได้มาพักที่รีสอร์ทแห่งใหม่ พร้อมทั้งขอบคุณทุกคนขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ